ชอบเหมือนด้วยชอบแนวสดใสชอบเพลงนี้เหรอฮะใครร้องอ่ะครับเพลงนี้สามนักการเงินอ้าวรู้ไหมครับสักคนนะเนาะคิมเบอร์รี่คิมเบอร์รี่โอ้ว้าวว้าวว้าวแล้วก็แน่นแน่นเช่นโอเคเป็นหน้าที่ของถือว่ามีดนตรีในหัวใจครับนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ต้องปรึกษาพี่โกไข่แล้วครับน้องปลาสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยเด็กคือเด็กร้องเพลงก็เป็นอย่างเงี้ยคือเป็นธรรมชาติของเด็กนะครับบางทีเราเห็นการประกวดของเด็กโอ้เด็กบางเวทีปรุงแต่งแล้วมันไม่มีความเป็นเด็กนะครับแต่น้องน้ำตาก็มีความสดชื่นตามวัยของเขาที่แนะนำที่เดียวก็คือว่าหนูถือไมค์เนี่ยไมค์หนูมันไม่นิ่งนะครับมันจะสั่นไปสั่นมาโอเคเราชื่อว่าร้องเต้นเต้นดาวคือทั้งเต้นทั้งร้องก็จริงแต่หนูต้องฝึกที่จะควบคุมไมค์ให้มันได้น้ำหนักเสียงที่เราตั้งใจจะร้องให้คนฟังได้ยินนะลูกนะฮะผมก็เลยบอกว้าวว้าวว้าวมันจะมีน้ำหนักคำอยู่แค่นั้นลูกแต่ก็หนูว้าวว้าวว้าวเป็นยิ่งโยงว่ะเออมันเป็นยังแบบยิ่งโยงมันใช่น้ำหนักของเสียงมันจะไม่ได้นะครับอันที่สองก็คือจริงๆหนูมันเป็นเด็กเด็กเขาเรียกไม้อ่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ไม้แก่เหมือนพิธีกรสองคนขอบคุณมากครับในคำชมนะครับโอเคดูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่โกไข่ก็เรียกว่าหนูน่าจะขยับขาได้มากกว่านี้นะหนูเหมือนต้นไม้แบบยืนแข็งแรงแล้วอะแล้วหนูก็ว้าวแบบสะบัดเฉพาะใบไงลมพัดมาใบสะบัดแต่ว่าต้นมันแข็งเกินไปครับแล้วเวลาหนูร้องคนเดียวเนี่ยไม่เหมือนกับเขาร้องเป็นทีมใช่ไหมครับพื้นที่ที่หนูเห็นไหมหนูดูว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสมมติว่ามันขนาด8ฟุต3เมตรอะไรก็แล้วแต่หนูใช้ประมาณฟุตครึ่งอะจริงๆหนูเดินได้อีกลูกหนูเดินมาทางด้านซ้ายหนูก็มองคนด้านซ้ายอ่ะลองดูทักทายลองดูสิอ่ะหนูลองร้องว้าวว้าวว้าวแล้วเดินไปทางด้านซ้ายแล้วเดินทักทายว้าวว้าวเออแล้วหนูก็มองไปทางด้านซ้ายเออจับมือแฟนคลับจับมือแฟนคลับใช่ใช่อย่างนี้เขาเรียกว่าความมั่นใจความเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ไงก็ทำได้เลยเนี่ยหมุนมือด้วยนะเอาไปทางนู้นไปทางนู้นเออเวลาเดินต้องมั่นใจด้วยหรือเปล่าครับโอ้ยนะยังไงฮะเดินสองก็ว้าวว้าวที่เจอว้าวว้าวอันนี้มันก็เยอะไปครับผมอันนี้เยอะไปผมกำลังจะบอกเลยว่าทำให้ลูกแค่แบบเล็กๆน้อยๆบางทีความพอดีเนี่ยมันก็ต้องมีกันบ้างสำคัญเหมือนกันเออพอดีก็ถูกแล้วนะอ่ะฮะอันนี้พอดีเหรอแค่พอดีแบบเกือบเยอะเองนิดหน่อยเองจำไว้นะลูกแบบที่พี่ว่าทำแต่อย่าไปทำตามนะลูกนะโอเคนะวันนี้นิดนึงดูสังเกตนะครับว่าเพลงมันจะมีท่อนอยู่ใช่ไหมลูกดูน้ำปลาคือเพลงมันมีท่อนอยู่หนูจะขยับตัวเวลามันเปลี่ยนท่อนน่ะเหมือนหนูยืนนิ่งอยู่ท่อนหนึ่งท่อนสองเนี่ยพอว้าวว้าวว้าวหนูก็เดินสิครับเสร็จแล้วพอหนูไม่เดินเนี่ยมันหมายว่าเราจะส่งท่อนฮุกของเพลงไม่ถึงคนดูเข้าใจไหมครับหนูไปปรับปรุงดูนะครับนิดๆหน่อยๆนะแต่โดยภาพรวมเนี่ยหนูเป็นเด็กที่ร้องเพลงสมวัยพี่โกไข่ขอชื่นชมนะโชคดีครับโอเคครับแล้วน้องก็รู้นานอีกแล้วไปเลยคือว่าน้องเขาปวดท้องเมื่อกี้อารมณ์โกรธมากเห็นยืนบินอยู่ตรงนั้นน้องเขาก็แบบดนตรีในหัวใจอ่ะแต่ว้าวว่าวแล้วยังว้าวว่าวค้างอยู่อารมณ์ยังไม่จบนี่ไงว้าวว่าวเลยไงนี่ไงว้าวว่าวเลยตอนนี้ฝนตกนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายสามารถขยับเปลี่ยนกันฝนกันเข้ามาอย่างได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเปียกฝนมาล้อมแรงไปเลยอยู่หัวจะรั่วนะครับด้านข้างเปียกฝนไหมครับเปียกไหมฮะโดนเนาะไม่ยอมนะบนเวทีได้นะนี่นี่อะไรนะเออเราเล่นกันตลอดเวลาเลยได้เงินขยับได้ฮะใกล้ชิดกันนะฮะรักกันไว้เราเชียร์ไทยเหมือนกันใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนไงนี่แฟนทีวีโอเคนี่กล้องตัวนี้ออนถ่ายบันทึกอยู่ใช่ไหมฮะครับโอเคเลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของสาวสาวหนุ่มเชียร์ไทยหน่อยนี่เอ้าเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาแผ่นไปเอ้าแผ่นไปเอ้าบอกมันไว้บายกันหน่อยเร็วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนี่นั่นเลยครับผมครับผมไปสามารถติดตามได้ที่รายการแฟนจ๋าช่องแฟนทีวีนะครับครับผมตอนนี้เราบันทึกเทปไปเป็นจังหวัดที่5แล้วพี่ออฟฝากนิดนึงครับวันนี้เห็นคนมากันเยอะใช่แล้วที่สำคัญเด็กๆก็ค่อนข้างเยอะนะฮะยังไงแล้วฝากรบกวนบุตรหลานดูแลผู้ปกครองด้วยนะฮะเดี๋ยวผู้ปกครองจะหลงนะฮะผู้ปกครองสิมาดูแลคนร้านด้วยสลับกันนะฮะใช่แล้วฝากดูแลกันด้วยนะครับเดี๋ยวหลงกันเนาะโอเคตอนนี้ก็คงพร้อมกันแล้วนะครับ
ที่จะไปชมกับการแสดงชุดต่อไปต่อไปครับผู้เข้าประกวดหมายเลข4ของเรามาเดียวอีกแล้วมาเดียวนะฮะตอนนี้เราวันนี้ต้องการกำลังใจครับผมต้องการมากมากไหมมากเลยนะฮะต้องการกำลังใจมากๆเลยชาวเชียงรายเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมครับ1 2 3ให้ลงป้ายเลยเร็วเออชื่นมั้ยชื่นดีมั้ยยังมีลงป้ายแรงใจอยู่นะน้องนะโอเคถ้างั้นไปพบ